มาถึงเซสชั่นในการพัฒนาเกมอย่างตัว Unreal 5นะครับวันนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนเวอร์ชันจาก Unreal 4เป็น Unreal 5หรือ Unreal 5นั่นแหละครับผมวิธีการเริ่มต้นคือเราต้องทำการดาวน์โหลดตัว Editor ก่อนนะครับผมโดยการเปิดตัว Epic Game Launcher ขึ้นมา1ตัวนะครับทำการ Uninstall ตัว Unreal Version 4ก่อนถ้าหากใครมีนะฮะไปที่ Library แล้วก็ทำการกด Remove ได้เลยนะครับส่วนผมคือทำการดาวน์โหลดตัวUnreal 5นะครับผม Unreal 5หรือ Unreal 5เนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ใช้พื้นที่ทั้งหมด35กิกครับผมค่อนข้างเยอะนะฮะกินพื้นที่เยอะมากเลยครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปแบบในการเขียนเกมต่างๆเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันไหมนะครับเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับแต่เราจะเปลี่ยนรูปแบบของการทำเกมเบื้องต้นคือทำเหมือน Unreal 4ในตัว import character ลงไปนะครับแต่จะเปลี่ยนจากเกมที่แบบเดินฟันอะไรทั่วๆไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเกมยิงแทนแล้วครับผมก็คือเกมแนว shooting หรือ third person shooting นั่นเองครับผมทำการล้อนเลยครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเนื่องจากว่าหน้าจอของมันค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวเอดิเตอร์ของมันมีอะไรที่รวดเร็วบ้างนะครับหนึ่งเลยมีเวอร์ชันในสำหรับการเขียนเกมก็จะมี first person นะครับเกมแนว FPS first person นะครับ puzzle third person top down AR นะครับ VR นี้ผมใช้บ่อยนะครับช่วงนี้ผมใช้บ่อย vehicle คือจำลองการขับรถนะครับทำภาพยนตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Unreal ในการเรนเดอร์แบบ Real Time สำหรับสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาครับผมตัว Architecture เช่นกันครับผมตัว Engineering Construction สามารถที่จะเรนเดอร์แบบ Real Time เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ดูงานเชิงสถาปัตยกรรมนะครับผม Automotive ก็เป็นเรื่องแบบของตัว Virtual Product นะครับรูปแบบของรถโชว์รูมรถรูปแบบของการทำงานแบบ HoloLens ของตัว Microsoft นะครับ Product Configuration คือการถอดประกอบหรือสอนคู่มือในการสร้าง Product ต่างๆครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวเกมก่อนดีกว่าครับผมตัวเกมนี้เราจะเริ่มที่เทมเพลตเดิมครับผมตัว third person นะครับเลือกเป็นแบบ Blueprint หรือ C++ ก็ได้นะฮะมันมี2แบบนะครับแต่ประเด็นคือถ้า C++ เนี่ยมันต้องใช้ตัว Visual Studio 2019ซึ่งเราใช้ Blueprint ก่อนดีกว่าครับผม target เป็นแบบ desktop หรือ mobile นะครับเราเลือกเป็นแบบ desktop ก่อนเนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมอยากลดปริมาณการโหลดนิดนึงผมเลือกเป็นแบบ scalable แล้วกันนะฮะ maximum คงไม่ไหวนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า my project แล้วกด create ได้เลยครับผมเมื่อกด create แล้วมันก็จะปรากฏหน้าจอของตัว Unreal Editor ให้เราได้ทำงานครับค่อนข้างที่จะโหลดไวขึ้นนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้ก็ใช้ Core i5 Gen 10นะครับผมและก็ใช้ตัว RAM นะครับก็คืออัปเกรด RAM เบื้องต้นนะครับเป็น16นะครับขออนุญาตอัปเดตตัวนี้นะมันบอกให้เอาอัปเดตนะครับอินเทอร์เฟซค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบมากมายอะไรนะฮะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมชอบที่สุดคือตัว Content Drawer นะครับสามารถกดเนี่ย Control Spacebar หรือกดคลิกก็ได้นะครับ Control Spacebar นี่ชอบมากเลยนะครับมีแค่นี้แหละที่น่าสนใจนะครับผมตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองหาตัวละครของเราใส่เข้าไปในฉากแบบเร็วๆครับผมแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากเกมแบบเดินโจมตีที่เราเคยทำตัว Monstead ในตัวเวอร์ชัน4นะครับเป็นเกมแนวแบบเดินแล้วก็ยิงปืนแบบง่ายๆแบบ Third Personสำหรับตัวมิกซ์โมผมจะเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวคนนี้แทนนะครับแล้วก็มีท่าทางก็คือเหมือนเดิมก็คือตัวท่าไอดอลนะครับท่าไอดอลเสร็จก็จะเป็นท่าวอล์กนะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นพิสตอลวอล์กนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวนี้พิสตอลวอล์กท่านี้นะครับแล้วก็พิสตอลรันนะครับผมได้ทำการดาวน์โหลดลงมาหมดแล้วนะครับตอนดาวน์โหลดเรากดดาวน์โหลดวิสกินไปเลยนะครับผมพอดาวน์โหลดมาแล้วเราจะเปิดไปที่ตัวเจ้าUnreal นะครับ Unreal Engine นะครับกด Control Spacebar ขึ้นมานะครับไปที่ Folder Third Person นะครับไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเอาตัวละครแรกของเราผมขอ Rename นะครับเป็น Player ก่อนผมจะลาก Player มาปล่อยนะครับขอเช็คดูหน่อยว่า Geometry มั้ย Import Animation นะครับกด Import เข้ามาเลยครับผมดาวน์โหลดมาแล้วรอมัน compile นิดนึงนะครับมันจะ compile ประมาณนึงนะฮะถึงจะได้ตัว texture ที่ถูกต้องนะครับมันจะรอมัน compile ก่อนระหว่างนี้เราก็เอาท่าทางต่างๆเข้ามานะครับก็คือท่า idle ท่า run แล้วก็ท่า walk นะครับลากมาปล่อยที่ตัวเข้า content ได้เลยนะครับผมตรง content drawer นะครับ content drawer ได้เลยนะครับผมระหว่างจะเป็นคลิกเข้าไปดูมัน render ก่อนนะครับผมลากแท็บไปไว้ตรงนี้จะได้ดูว่ามันเรนเดอร์เสร็จหรือยังนะครับค่อนข้างนานนะเนี่ยเอาดิเนตหมุนดูนะครับกดดิเนตหมุนครับขึ้นผมตัดแสงเงาไหมนะครับแมททีเรียลค่อนข้างแบบแปลกๆนะครับเอาล่ะโอเคตอนนี้ตัวกราฟิกมาแล้วนะครับกราฟิกค่อนข้าง
แสงเงานะครับของ Unreal ตอนนี้ผมปรับเป็นแบบ Scalable นะมันเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะลดทอนอะไรลงนะครับผมเปิด Drawer ขึ้นมาผมจะลากเจ้า Animation Idle Pistol Run Pistol Walk มาปล่อยนะครับปล่อยนะครับ Import Animation เรียบร้อยเนาะกด Import All เลยแล้วกันครับจะได้ง่ายอีพอร์ตเข้ามาแล้วมันก็จะมีขึ้น warning อะไรก็ไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยให้มันขึ้น warning ไปขึ้น warning แล้วก็กดปิดไปเลยครับผมเราก็จะได้ตัว drawer ทุกอย่างที่ครบอยู่ในนี้นะครับเราจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาคลิกขวาที่ตำแหน่งว่างนะครับคลิกขวาเลือก animation ครับสร้างตัว blueprint ขึ้นมา1ตัวครับผมเลือก skeleton ของตัว player skeleton นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตั้งชื่อว่า player แล้วกันเราไม่ได้player character ตั้งชื่อว่า character แล้วกัน character นะครับถ้าเป็นคลิกเข้าไปครับผมมันจะสร้างหน้าจอตัว blueprint ขึ้นมานะครับเป็น animation blueprint นะครับแล้วก็ผมจะลากไปเป็นแท็บหนึ่งดีกว่าจะได้ง่ายนะครับทำงานง่ายๆลาก resolve graph ออกมานะครับแล้วก็เราก็ add state ครับผมเลือก add new state machine add new state machine เนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าcharacter movement เดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับผมเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปใน character movement entry ลากออกมาเช่นกันครับ add state ขึ้นมาว่า movement ครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมี event graph ครับพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัว bend space กันครับ bend space ก็เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง animation แล้วก็เลือก bend space เลือก player เช่นกันครับตั้งชื่อว่าMy bend space ก็ได้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับ bend space ก็จะมีแอนิเมชันท่าทางต่างๆครับผมเหมือนเดิมครับผมเราทำงานที่ตัวเจ้า exit นะมันจะมี horizontal กับ vertical นะครับ vertical เราจะเป็น speed เวลาวิ่งขึ้นวิ่งลง horizontal คือแกนระนาบเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาใช้ว่า directional นะครับ direction นะครับ direction ลบ180ให้มันหมุนได้นะครับinterpolation time 1.0 ผู้ทด 1.0 นะครับ speed ก็ใช้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรก็ 1.0 เปลี่ยน maximum speed สักประมาณ600เหมือนที่เคยทำนะครับผมตรงนี้คือกด control ค้างไว้เพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเวลาเราโฮล control นะครับโฮล control เพื่อคลิกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงท่าแรกที่เราจะเอามาคือท่า idle นะครับใช้ตัว idle animismo นะครับลากมาปล่อยเป็น idle ท่าแรกก่อนท่าต่อมาเป็นท่า walk เนาะมันเริ่มเดินก็ walk animismo นะครับกด control ขึ้นไปนะครับมันก็ alternate เลื่อนขึ้นใช่ไหมกด alternate หรือ control เลื่อนขึ้นปึ๊บยืนอยู่แล้วก็จะเลื่อนมาเป็นท่าเดินท่านี้ต่อมาเป็นท่า wing ครับผมก็จะเป็น run ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเวลากด alternate เลื่อนปึ๊บก็ wing มันไม่ต่างกันเลยเนาะแต่ท่าเดินกับท่า wing นะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูดิวิ่งเดินกดชิปแล้วลองเทสดูครับกดชิปลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูวอล์กแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นวิ่งแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นวอล์กแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นเดินโอเคได้ประมาณนี้กดเซฟครับเซฟ my bend space ไว้ครับผมตรงนี้ครับเราจะมาที่ event graph ครับผม event graph อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่เราเข้ามาที่ anim graph เนี่ยมันจะมีตัว outpost นะครับใน character เนาะตรงนี้เราหายังไงอ่ะง่ายๆบางคนงงกลับไปกดลบให้หมดดับเบิ้ลคลิกที่คาแรคเตอร์ที่เราสร้างไว้ครับเจ้า animation blueprint ดับเบิ้ลคลิกปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาครับผมเข้าไปในตัว state machine เข้าไปใน movement นะครับกดเข้าไปโอ้โหสวัสดีกดเข้าไปใน movement นะครับมันจะอยู่ที่นี่ครับ event graph เราจะลบตัวข้างล่างทิ้งนะครับทำการลากตรงนี้ครับผมเลือก cast to third personthird person character นะครับ third person character ตรงนี้ cast to third person character นะครับซูมเอาออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ต่อมาเราเลื่อนจากโหนดดีๆนะครับเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้เราจะเลือกเป็น get player get player character ครับผม get player character นะครับแล้วเราก็ลาก return values ไปที่ตัว object นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับAdd third person character เราจะเลือก get velocity ครับ
Hello City เจอละนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเลื่อนคลิกขวาเลื่อนเมาส์นะครับแล้วก็คลิกขวา Get Actor Rotation อยู่ไหนวะ Get Rotation สักครู่นะครับเอาใหม่นะ Actorโรเตทเอาใหม่ดีกว่ามันต้องลากแล้วนะต้องลาก get นี่ทีอย่างเงี้ยเจอโอเคผมสนเองนะฮะจริงจริงมันต้องลากออกมานะครับต่อมาเราก็จะเลือกอีกตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมเป็น calculate นะครับก็ return value ขึ้นมาแล้วก็กด calculate นะครับ calculate direction แล้วตัวนี้ครับผม return value ตัวนี้มาไปที่ get rotation ครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมบูพินนะครับต่อมาแล้วก็จะเลื่อนไปข้างหน้านะครับผมตรงนี้นะครับเจ้า calculate direction จะไปที่นะครับ promote to variable ที่เราตั้งชื่อไว้ในตัวเป็น space นั่นคือมี direction กับ speed เนาะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นชื่อว่าตัวนี้เป็น direction แล้วกันครับตั้งชื่อให้มันตั้งตัวแปลว่า direction นะครับโอเคต่อมาครับผม get velocity ตัวหนึ่งขอเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น vector rangeReturn กลับไปเหมือนกันครับผมเป็นค่า speed ครับตัวนี้ก็จะเป็นค่า speed นะครับ speed ก็คือตัวที่เราตั้งในเป็น space ครับผมตั้งตัวใหญ่ตัวเล็กไงก็ขอให้มันเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ลากตัว cast to player มาไว้ที่นี่ครับผมนะครับมาไว้ที่นี่เลยส่วนตัว direction กับ rotation จะมีค่าไอ้ตัว direction กับ speed จะมีค่าสัมพันธ์กันนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็คือ cast to third person ลากไปที่ตัว direction และ direction ก็ลากมาที่ speed ครับผมเทปไปนะครับกดทำการเทปหรือ compile นะครับ compile ให้เรียบร้อยครับผมตรงนี้ออกไปที่ตัวตัวนี้ครับผม state เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งไปที่ anim graph ครับกดที่ state movement นะครับไปที่ anim graph นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นว่า animation มันทำงานแล้วเนาะเราจะเข้าไปที่ตำแหน่งของ movement ตรงนี้ครับผมคลิกเข้าไปนะครับมันจะอยู่ที่นี่นะครับผมให้เราลากตัว my ben space ที่เราสร้างไว้ตัวเนี้ยลากมาปล่อยตรงนี้ครับแล้วก็เชื่อมเสร็จจะเห็นตัวแปร direction ที่เราเคยสร้างไว้เนาะ direction ลากมา get direction ครับแล้วเชื่อมไปที่ direction เหมือนกันครับ speed ตรงนี้ลากเป็น get speed เชื่อมไปที่ speed ครับทำการ compile อีกรอบหนึ่งครับ compile ก็จะเห็นท่าทางตรงนี้แหละนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะกดทำการเซฟครับผมเซฟแล้วเราจะกดปิดนะครับกลับไปที่ตัวคอนโทรลสเปซบาร์ขึ้นมาผมไปที่บูปินของเรานะครับแอนิเมชันบูปินสตาร์เตอร์คอนเทนต์ third person นะครับที่ third person นะผมหาก่อนบูปินลืมนะครับลืม third person bp ที่อยู่ในบูปินนะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปในบูปินนะครับผมเมื่อเข้ามาในบูปินแล้วเราก็จะทำการไปดูนะครับที่ตัว viewport มาที่ viewport นะครับจะเห็นตัวคาแรคเตอร์ของเรากดที่นี่ครับคลิกที่ตัวคาแรคเตอร์หนึ่งรอบนะครับเปลี่ยนเป็นเจ้า idol เบอร์เริ่มเลยตัวเบอร์เริ่มเลยนะฮะเราต้องสเกลลงมาครับผมสเกลก็ใช้ตัวนี้ครับScale Object เลื่อนลงมาข้างล่างจุดหนึ่ง0.1 0.1ประมาณ0.1นะครับแล้วก็ Animation นะครับเราจะเลือกเป็น Animation ของเราเนาะ Animation ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเลือกที่ Anim Class นะครับเลือกเป็นตัวที่เราสร้างไว้คือ Character นะครับกด Compile นะครับ Compile เสร็จ Saveเสร็จกดปิดครับผมเมื่อปิดจะเห็นว่าตัวละครของเราอยู่ตรงนี้แหละนะครับตัวละครของเราเป็นตัวที่พร้อมแล้วกด play ได้เลยครับผมกด play เพื่อเล่นได้เลยเป็นท่าวิ่งครับท่าวิ่งกระโดดนะครับใช้กล้องหมุนมุมมองได้นะครับ
โอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ตัว Unreal 5ในการimport ตัวคาแรคเตอร์ก็คือเหมือนกับทบทวนตัว Unreal 4นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มไปที่ผมจะขออนุญาตลดบทเรียนเรื่องการทำ animation montage ออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างระบบปืนนะครับปืนในการยิงโทษทีลิ้นพันกันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม